คนใกล้ที่จะมาช่วยดูแลพวกเราเราจะไม่ใช้คนใกล้ราชการกับพ่อการซ่อมซ่อมบ่ายพี่นั่งคุยกันเช่นเดียวกันสิถ้าผมมีโอกาสผมจะไม่ทำแบบนั้นเราจะใช้เปิดโอกาสให้ทางราชการทางพ่อการและเกษตรกรผู้เข้าไปนั้นท่องกันในวงเดียวกันเพื่อรวมกันแก้ปัญหารวมกันตัดสินใจรวมกันอันนี้ก็คือสิ่งดีจะบอกแก่ผู้ราชการและอดีตผมก็เคยทำแบบนี้มาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับนี่เราจะให้ความมั่นใจได้ยังไงว่าจากครม.ชุดนี้เข้ารับหน้าที่นั้นจะได้ทำได้ทันทีวันนี้เข้ามาเยี่ยมชาวสวนปาล์มแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบวงจรเนี่ยในฐานะหัวหน้าภาคที่นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแนวทางในส่วนประชาธิปัตย์ก็เป็นสิ่งที่ได้รับทราบกันทั่วไปอยู่แล้วว่าเราจะพยายามผลักดันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งก็รวมทั้งชาวสวนปาล์มด้วยไปเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งการประกันรายได้นั้นก็จะช่วยให้ชาวสวนปาล์มได้มีหลักประกันที่แน่นอนชัดเจนว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะขายปาล์มได้กิโลละ4บาทครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามจะต้องมีมาตรการอื่นที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับเช่นในเรื่องของความพยายามที่จะผลักดันให้นำน้ำมันปาล์มเอาไปใช้ทำไบโอดีเซลนะครับนอกจาก B7 แล้วเนี่ยก็จะต้องพัฒนาไปเป็น B10 B20 นะครับรวมทั้ง B100ที่เริ่มมีการใช้งานกันเยอะขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับประการที่2ก็คือว่าจะต้องพยายามดำเนินการที่จะไม่ให้มีการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่านำเข้าทีไรเนี่ยราคาปาล์มในประเทศก็จะตกลงไปทุกครั้งรวมทั้งในเรื่องของการที่จะต้องเร่งรัดการส่งออกเพราะว่าประเทศเราก็มีการส่งออกน้ำมันปาล์มเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศจีนแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับรวมทั้งประเทศอินเดียด้วยซึ่งนำไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบอันนี้ก็จะต้องเร่งรัดดำเนินการรวมทั้งในเรื่องของอีกมาตรการหนึ่งก็คือการนำไปผลิตพลังงาน